วันพุธที่27กันยายน2566เวลา 12:20 น.วันนี้ผมอยู่ที่ซอยละลายทรัพย์นะครับคุณผู้ชมซอยละลายทรัพย์สีลมกรุงเทพมหานครพาคุณผู้ชมเข้ามาเดินดูบรรยากาศช่วงเที่ยงนะครับว่าปัจจุบันนี้ซอยละลายทรัพย์จะเป็นยังไงจะคึกคักไหมไปถ่ายอยู่ตรงนั้นตรงวัดแขกใช่ไหมใช่ครับเราเคยถ่ายเจอกันได้ดังแล้วที่ปาลงเลยนะครับกินปลากายนครสวรรค์แล้วคนท้องกินฟรีฝรั่งต่างชาติกินฟรีดีเลยจ้าทองเนี่ยหรือไม่ทองเนี่ยเห็นไหมพยายามก็เด้ออร่อยที่ปาลงนครสวรรค์นะครับแม่ยายทำลูกเขยขายนะจ๊ะมานะครับใครเคยซื้อเราจะรู้อยู่แล้วนะครับอร่อยมากนาทีนะอร่อยจริงเราไม่โกหกเลยนะการันตีค่ะการันตีเลยนะครับอร่อยไม่ต้องถามลูกค้าถามทุกวันพูดวันเดียวถามลูกค้าได้เลยเดี๋ยวนี้ไปไหนไม่ค่อยเห็นก็แถวฝั่งนู้นเหรอพี่ผมไปเดินตลาดฝั่งนู้นฝั่งคนที่ปลาของผมอร่อยตามป้ายเลยคนท้องคนแก่เด็กกินฟรีมันเกิดฟรีนักศึกษาฝึกงานก็ฟรีขายชุดเท่าไหร่เนี่ยพี่30-40ไหมครับ30-40มีขายลาบฝั่งนู้นนะคะพี่โอเคตามนั้นแม่แล้วแม่แล้วอร่อยแล้วบอกต่อนะครับเดี๋ยวต้องพักแน่นอยู่ตรงนี้นะครับลาบเลยไหมคะอร่อยและแฉหน่อยนะจ๊ะน้ำจิ้มสูตรน้ำมะขามสูตร120 ปีโอ้มาถึงเราเพี้ยนแล้วน้ำจัดจำไม่ได้อ้าวมาแล้วรอนวกิจ30-40เอาเน้นแดง30ก็ได้เน้นแดงคนนี้เลยเนี่ยนะอร่อยนะครับเดี๋ยวทั้งหมดและความอดทนแวะเลยนะครับแวะเลยครับเดี๋ยวไปดูร้านอื่นต่อนะครับดูตามโอ้คนเยอะจังเลยครับคนไหนยิ้มสวยกินฟรีช่วงเที่ยงคนเยอะมากคุณผู้ชมครับอะไรดีครับอร่อยครับตลาดด้วยของที่นี่ได้เลยแต่ว่าไม่ไหวที่
ไรครับเห็ด20ครับกี่ถุงครับสวยๆทั้งนั้นเลยครับคุณผู้ชมข้างบนนี่ก็เป็นซุ้มอาหารคุณผู้ชมคนเยอะนะครับข้างบนโอ้โหสุภาคิดมินิเซ็นเตอร์ตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารคุณผู้ชมซุปโบราณ30ปีเฮียแก้วมาข้างในนี่ก็จะเป็นร้านอาหารครับคุณผู้ชมมีที่นั่งกินเยอะเลยนะครับข้างในคุณผู้ชมมีข้าวต้มมีอาหารเจข้าวเกี๊ยวปากหม้ออาหารตามสั่งนะครับคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวก็มีครบเลยครับที่นี่มาที่นี่มีครบเลยข้าวขาหมูอาหารอีสานก็มีส้มตำมีทุกอย่างนะคุณผู้ชมที่นั่งกินเยอะเลยครับคนเยอะด้วยนะช่วงเที่ยงคนเยอะนะครับคุณผู้ชมก็จะมาแนะนำก่อนเที่ยงนะครับก๋วยเตี๋ยวสเต็กเด้อข้าวหมูเกาหลีคุณผู้ชม50บาทข้าวจิ้มแจ่วก็มีข้าวหมูย่างเกาหลีก๋ว
ก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเกาเหลานะครับทางด้านนี้เนื้อตุ๋นหมูตุ๋น50 60ข้าวเปล่า10บาทมีข้าวแกงด้วยนะครับคุณผู้ชมราดข้าวก็มีกระเพาะปลาลองเมืองโอ้คนเยอะมากครับก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะครับคุณผู้ชมนะ40 50ข้าวแกงร้านนี้เยอะเลยครับธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลมร้านนี้ก็เป็นอาหารเวียดนามตักความเดี๋ยวพี่30บาท
จานเซรามิก4ใบ100นี่ใบเท่าไหร่4ใบ100วันใต้มาแล้วสีลมซอย5วงเล็บซอยเสนาเขตบางรักกรุงเทพเดี๋ยวผมข้ามฝั่งข้ามฝั่งขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะไปพาเขาไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเป็นตลาดเป็นศูนย์อาหารสีลมนะครับศูนย์อาหารสีลมซอย10นะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ